AI นักสร้างภาพอย่าง DALL-E และ Midjourney ที่ใช้เทคนิค Image Generative AI ในการสร้างภาพเจ๋งๆเหล่านี้แล้ว Image Generative AI คืออะไรล่ะสวัสดีค่ะพบกับชีสชิชนกในรายการ IT 24ชั่วโมงนะคะทุกๆคนสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน AI อย่างก้าวกระโดดในทุกๆวันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Image Generative AI หรือว่า AI นักสร้างภาพนั่นเองค่ะที่ใช้คำว่าสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การใช้คำว่าสร้างเฉยๆนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Generative AI เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นการที่เอารูปเดิมที่มีอยู่แล้วมาเสริมเติมแต่งให้กลายเป็นรูปใหม่แต่เป็นการที่ AI เนี่ยสร้างภาพขึ้นมาใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมจริงๆค่ะแต่สงสัยไหมคะว่ามันทำงานยังไงทำไมมันถึงเจนรูปนู้นสร้างรูปนี้ขึ้นมาได้จริงๆแล้วนะคะ Image Generative AI เนี่ยมีโมเดลหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะที่จะทำให้สร้างภาพใหม่ขึ้นมาได้แต่ว่ามีหนึ่งโมเดลค่ะที่นิยมใช้กันนั่นก็คือโมเดลที่มีชื่อว่า Diffusion ค่ะซึ่งมีหลักการเทรนโมเดลแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากภาพออริจินอลที่เป็นภาพชัดนะคะแล้วเราก็สอน AI ในการที่เราจะสร้าง noise ในภาพเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นให้มันมี noise มากขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นรูปอะไรมีแต่ noise นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ที่จะพยายามทำกลับไปให้เป็นรูปออริจินอลให้ได้โดยการทำ process denoise หรือว่าค่อยๆเอา noise ออกค่ะทีละขั้นทีละขั้นทีละรอบทีละรอบจนกว่าเราจะได้รูปที่ใกล้เคียงหรือว่ารูปที่เหมือนกับออริจินอลนั่นเองค่ะพอเราเทรนหลายๆรอบเนี่ยหลายๆแบบเนี่ยเราก็จะได้โมเดลที่สามารถสร้างรูปจาก noise มาเป็นภาพใหม่ขึ้นมาเลยค่ะและนี่คือกระบวนการสร้างภาพอย่างเดียวนะคะหากเราต้องการทำให้ AI เนี่ยสร้างภาพตามที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยก็ต้องใช้ AI อีกตัวนึงมาช่วยในการทำความเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองค่ะจากนั้นก็ทำการสร้างภาพจาก noise แล้วก็ปรับปรุงภาพให้สอดคล้องกับข้อความที่ป้อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้ภาพใหม่ที่สร้างออกมาตามข้อความของเราค่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความสามารถของ Image Generative AI หรือว่า AI นักสร้างภาพกันนะคะว่าทำอะไรได้บ้างอันแรกนะคะก็คือ Scribble Diffusion ค่ะเป็น AI ที่สร้างภาพใหม่ให้เราจากภาพสเก็ตช์บวกกับข้อความที่เราระบุไปค่ะอย่างเช่นชีต้องการจะสร้างรูปเท็ดดี้แบร์ที่มีโบว์ไทสีชมพูแล้วก็ถือบอลลูนนะคะก็วาดแบบนี้เลยเพราะวาดภาพเสร็จนะคะเราก็พิมพ์พร้อมตรงนี้ค่ะว่า A teddy bear with pink bow tie and balloon in his hand เพื่ออธิบายภาพที่เราวาดไปเมื่อกี้นะคะแล้วกด go ค่ะเมื่อกด go แล้วเนี่ย AI ก็จะทำการวาดภาพใหม่ให้กับเราโดยที่เอาภาพสเก็ตช์ของเราด้านบนมาบวกกับข้อความที่เราระบุไปด้านล่างเพื่อสร้างภาพใหม่ขึ้นมาค่ะอันที่2ค่ะมีชื่อว่า Stable Diffusion ค่ะเป็น AI ที่สร้างภาพจากข้อความที่เราระบุไปได้เลยค่ะอย่างเช่นชีเขียนคำว่า A room with sakura tree แล้วก็อยากได้ภาพแบบสมจริงก็เขียนว่า realistic นะคะแล้วก็กด generate image ตรงนี้ค่ะออกมาแล้วค่ะโอ้สวยสมจริงอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางรูปเนี่ยก็อาจจะมีองค์ประกอบที่แปลกๆไปบ้างถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วนะคะ Generative AI เนี่ยก็เปรียบเสมือนสมองซีขวาที่ใช้ในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในยุคนี้เลยกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถในการบรรยายหรือว่ามีสกิล Prompt Engineering เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างภาพจาก AI ได้เก่งไปด้วยเลยค่ะเห็นความว้าวของ Image Generative AI ไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่างานนี้ศิลปินครีเอทีฟหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยแต่สำหรับชีสนะคะคิดว่า AI เนี่ยไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ได้อย่างโดยตรงหรอกค่ะแต่ว่าคนที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือต่างหากค่ะที่จะมีความสามารถหรือว่าโอกาสมากขึ้นรวมถึงอาจจะมาแทนที่คนที่ไม่ได้ใช้ AI เป็นเครื่องมือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาอัปเดตสกิลนี้ให้ทันโลกไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดเลยกดถดน้ำ